แต่ขอกราบเรียนท่านประธานกราบเรียนนายกด้วยความเคารพนะครับนายกเศรษฐาวันนี้เรียกชื่อไม่ผิดแล้วครับท่านไม่ใช่นายกแยบแล้วครับท่านเป็นนายกมาครึ่งปีแล้วผมก็ติดภาษาใต้เศรษฐากราบขอไปด้วยครับภาษาใต้เขาเรียกว่าเซซ่าเซซ่าแปลว่าลำบากแม่บอกว่ากรีดยางทั้งวันได้นิดเดียวเหนื่อยชีวิตเซซ่าชีวิตเซซ่าคือชีวิตลำบากเรื่องปัญหาภาคใต้นะครับซึ่งท่านสมาชิกซึ่งเป็นอดีตนายกก็ได้อภิปรายไปพอสมควรเหมือนกันนะครับผมก็อยากเรียนให้ทราบว่าภาคใต้เนี่ยไม่ใช่มีแค่ยางอย่างเดียวนะครับมีโอกาสอื่นอีกมากมายนะครับเป็นเรื่องที่รัฐบาลเราก็ให้ความสนใจนะครับแต่ก็อีกนะครับก็วกไปเวียนมาจนกระทั่งเป็นฝ่ายค้านที่ยังงงๆอยู่เหมือนกันนะครับผมว่านะครับเพราะก่อนอื่นผมจำไม่ผิดนะครับว่าผมฟังท่านชวนไม่ผิดหรอกครับเมื่อวันที่12กันยายน2566ท่านได้กล่าวไว้ว่าพรรคเพื่อไทยพัฒนาจังหวัดเฉพาะจังหวัดที่เลือกเขาจังหวัดอื่นไว้ทีหลังท่านพูดชัดเจนนะครับซึ่งผมเองผมก็พิสูจน์ได้เห็นว่าผมเป็นนายกของคนทั้งประเทศไม่เคยแบ่งแยกพื้นที่ตามคะแนนเสียงที่ได้รับนะครับการที่ผมลงไปพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายหนนะครับผมว่าเป็นเครื่องประจักษ์ที่ดีอยู่แล้วนะครับผมว่าเรื่องมุกด้อยค่าพรรคที่อยู่คนละภาคกับท่านเนี่ยเป็นมุกเดิมๆจริงๆแล้วนะครับลองใช้มุกใหม่ดูบ้างเถอะเมื่อทุกวันนี้ก็นะครับสสเองก็ไหลไปอยู่พรรคอื่นคะแนนเสียงพรรคท่านเองก็น้อยลงไปเยอะๆทุกวันนะครับลองอะไรใหม่ๆบ้างดีกว่านะครับไม่งั้นเดี๋ยววันหลังก็จะไม่เหลืออะไรพื้นที่ในสภาเลยนะครับน่าเสียดายเป็นพรรคที่มีอุดมการณ์มาโดยตลอดก็เป็นห่วงนะครับขอให้มันท้าทายหน่อยยังไม่ใช่เอามุกเดิมๆมาพูดกันตลอดเวลานะครับผมยืนยันนะครับผมเป็นนายกของคนไทยทั้งประเทศไม่เคยแบ่งแยกพื้นที่ตามคะแนนเสียงที่ได้รับนะครับผมเชื่อว่าการกระทำของผมเนี่ยเป็นเครื่องประจักษ์ที่ดีอยู่แล้วนะครับไม่เคยเลือกปฏิบัตินะครับแต่เกรงว่าท่านจะเลือกอธิบายหรือไม่อันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของท่านแล้วกันนะครับแต่ที่จำไม่ผิดอ่ะผมได้ยินท่านแสดงถึงความมั่นคงเพราะอธิบายแบบนี้มาตลอด20ปีตั้งแต่สมัยอดีตนายกทักษิณละนะครับว่าเราพูดถึงปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเรื่องความมั่นคงตลอดเวลาต่อไปนะครับท่านประธานครับท่านประธานที่เคารพครับท่านกระผมนายชวนหลีกภัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาประชาธิปัตย์ก็ขอบคุณท่านนายกที่มาตอบนะครับแต่ว่าขอยืนยันว่าที่ท่านไปพูดกับนักธุรกิจและบอกว่าผมอย่าไปเชื่อที่ผมพูดผมไม่เคยพูดกับสิ่งที่ท่านไปอ้างการเลือกปฏิบัตินั้นผมชัดเจนว่าผมพูดว่าพรรคไทยรักไทยเลือกปฏิบัติกับประชาชนโดยประกาศชัดเจนว่าจะพัฒนาเฉพาะจังหวัดที่เลือกไทยรักไทยก่อนจังหวัดอื่นไว้ทีหลังไม่ใช่เป็นมุกเดิมมุกเก่าหรืออะไรหรอกครับเป็นความจริงที่มันจะปรากฏตลอดไปไอ้คำถลบทะแลงนะมันไม่ยั่งยืนหรอกครับแต่ความจริงที่ยืนยันอยู่เพราะนั้นยืนยันว่าสิ่งที่นายกไปพูดคะแนนกระแหนผมข้างนอกนั้นไม่จริงผมยืนยันว่าผมเป็นคนที่ไม่พูดอะไรสับหลับหรือพูดอะไรที่ไม่รับผิดชอบผมไม่กล่าวหาใครที่ไม่เป็นความจริงผมรู้ว่าคนที่ไม่พูดจริงคนที่โกหกกับพวกโกงบ้านโกงเมืองพวกเดียวกันอันนี้คือสิ่งที่อยากจะกราบเรียนส่วนเรื่องยางนั้นข้อภาวนาให้เป็นอย่างที่ท่านพูดนะครับคือให้ราคาดีตลอดไปที่เราให้ความเห็นนั้นก็เพื่อที่จะให้เห็นว่าความเชื่อว่าผลจากการปราบยางเถื่อนต่อไปนี้ยางจะดีตลอดไม่เกี่ยวกับดีมานด์ไม่เกี่ยวกับอุปสงค์อุปทานความคิดของพวกผมคิดว่าอุปสงค์อุปทานคือตัวสำคัญท่านที่จริงแล้วก็เป็นเรื่องประเด็นสาระเหล่านี้ไม่ควรที่จะไปพาดพิงไปถึงพรรคอย่างโน้นอย่างนี้อย่างน้อยพรรควิปัตต์ก็อยู่มานานไม่รับใช้พวกกงบ้านกงเมืองไม่ใช่แอบเข้ามามีอำนาจโดยไม่ได้ผ่านกระบวนการเลือกตั้งขอให้ท่านได้อยู่ในประเด็นของประโยชน์ของบ้านเมืองประชาชนไม่ใช่ไปจดลอกอะไรมาแล้วมาอ่านมาพูดในรองที่กันแน่คะแนนในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับเรื่อง
ประเด็นอะไรทั้งหลายที่ผมพูดไปนั้นผมรับผิดชอบและยืนยันว่าผมไม่ได้โกรธอะไรท่านเลยที่ท่านไปพูดเพราะผมเชื่อว่าท่านเข้าใจผิดเขาใช้ผิดว่าผมไปพูดรอบพรรคไทยพรรคเพื่อไทยแต่ความจริงผมพูดในสภาสมัยนั้นคือพรรคไทยรักไทยเพราะการเลือกปฏิบัตินั้นเกิดขึ้นตอนคู่นั้นครับท่านครับแล้วก็มีผลจนทุกวันนี้วันนั้นเนี่ยที่ผมยืนยันคือผมขอร้องท่านว่าท่านคงมีบาปบุญคุณโทษท่านคงจะรู้ว่าสิ่งที่ปฏิบัติไปในอดีตนั้นมันมีผลกระทบต่อความก้าวหน้าของพรรคไทยผมขอความกรุณาท่านว่ากรุณาชดเชยการเสียโอกาสผมยืนยันครับผมพูดในนี้แล้ววันนี้ผมก็ยืนยันว่าการที่เขาเสียโอกาสอันเกิดจากการเลือกปฏิบัตินั้นกรุณาช่วยชดเชยว่าประมาณในปีที่ผ่านมาไม่มีครับผมเอ่ยชื่อคุณสุนัชชาโลสาพันธ์พิพิธสสตังเพราะวันนั้นเป็นผู้ที่อภิปรายเรื่องตัวเลขงบประมาณที่จัดสรรไปให้แต่ละภาคนั้นชัดเจนที่สุดวันนี้ก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่ายังมีโอกาสก็คืองบประมาณปีต่อไปที่จะเห็นว่าท่านจะได้ระลึกถึงการเสียโอกาสของพื้นที่อันเกิดจากการเลือกปฏิบัติหรือไม่อันนี้คือสิ่งที่อยากจะกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพและเรียนท่านนายกผมไม่ใช่คนที่พูดบ้าน้ำลายรายวันสัมภาษณ์ไปเรื่อยไม่ใช่ครับท่านครับเพราะนั้นขอได้โปรดได้เข้าใจว่าถ้าประเด็นใดที่ผมพูดไม่จริงผมจะไม่ทำถ้าพูดไปแล้วเนี่ยผมต้องรับผิดชอบเพราะนั้นขอยืนยันและไม่ได้บอกให้ท่านไปถอนคำพูดอะไรแต่ขอว่าท่านช่วยบอกนักธุรกิจที่ท่านไปพูดกับเขาว่าสิ่งที่ท่านพูดนั้นไม่ตรงกับความเป็นจริงที่ผมพูดขอบพระคุณท่านประธานครับครับท่านท่านประธานครับท่านประท้วงอะไรครับประท้วงข้อ9แล้วล่ะครับครับตะกู้นี้ผมได้ยินท่านผู้บุโสพูดว่าอดีตสสพรรคไทยรักไทยผมเคยอยู่พรรคไทยรักไทยท่านก็แผ่นเสียงตกร่องอยู่เรื่อยนะผมว่าเลิกเสียทีไอ้เรื่องเก่าๆหลังๆเรามาไปเดินหน้าดีกว่าท่านประธานครับครับคือโตๆกันแล้วใหญ่ๆกันแล้วเคยไปได้อดีตนายกครับนะครับจริงๆไม่อยากพูดด้วยความเคารพด้วยท่านนะแผ่นเสียงตกร่องตั้งแต่ปีไหนแล้วมาเกือบ20ปีแล้วครับอดีตผ่านๆมานั้นน่ะครับครับขอบคุณครับท่านประธานที่เคารพครับครับครับก็ต้องกราบเรียนด้วยความเคารพครับว่าผมก็อาจจะเป็นเสียงตกร่องจริงๆเพราะไอ้ความชั่วมันก็อยู่เหมือนเดิมครับถ้ามันเปลี่ยนไปเนี่ยผมก็ไม่พยายามอยู่ที่เดิมการทุจริตการเลือกปฏิบัติมันมีผลพวงมาถึงปัจจุบันนี้อันนี้ก็ต้องกราบเรียนท่านครับว่าเราไม่ควรจะปฏิเสธความจริงที่เกิดขึ้นและเราควรจะท่านประท้วงเลยครับท่านประธานที่เคารพครับกับผมจุลพันธ์อมรนิวัฒน์สมาชิกพรรคเพื่อไทยส.ส.จังหวัดเชียงใหม่ผมต้องเรียนต่อท่านประธานว่าผมประท้วงตามข้อ69การอภิปรายเสียดสีและพาดพิงนะครับด้วยความเคารพท่านผู้อภิปรายขออนุญาตเอ่ยนามท่านชวนหลีกภัยสิ่งที่ท่านอภิปรายเนี่ยพาดพิงมายังพรรคเพื่อไทยซึ่งกระผมสังกัดอยู่เกิดความเสียหายมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารงานในอดีตก็ตามอย่างไรก็ตามผมต้องเรียนต่อท่านประธานครับสิ่งที่ท่านอภิปรายเนี่ยท่านใช้คำว่าไม่เคยท่านพูดแต่ความจริงหรืออะไรก็ตามแต่เป็นความจริงในความเข้าใจของท่านคนเดียวหรือไม่นะครับประเด็นนี้สำคัญนะครับไม่ใช่ว่าจะอภิปรายอะไรแล้วก็สรุปในความคิดเห็นของตัวเองแล้วพาดพิงให้พรรคอื่นเสียหายเนี่ยผมมองว่ากระบวนการนี้ไม่ชอบและที่สำคัญที่สุดวันนี้เป็นการอภิปรายตามมาตรา152มีอะไรกับรัฐบาลท่านเต็มที่เลยครับคณะรัฐมนตรีผมเองก็เป็นคนนึงผมก็จะขึ้นไปตอบแต่ว่าถ้าท่านพาดพิงมายังพรรคการเมืองบรรยากาศในห้องประชุมมันก็ไม่จบครับก็ต้องเรียนท่านประธานครับครับก็ตอนนี้มันก็รัฐบาลใหม่นะครับ7เดือนประธานที่เคารพครับท่านก็พอต้องกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพว่าสิ่งที่ผมพูดนั้นคือสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงครับผมไม่ได้คิดเอาเองครับผมสามารถบอกท่านรัฐมนตรีได้ว่าที่ผมพูดและเลือกปฏิบัตินั้นใครเป็นคนพูดผมบอกท่านได้ครับแต่ว่าโดยที่ไม่มีความประสงค์เอ่ยนามบอกท่านว่าอดีตนายกแล้วไม่ใช่แอบทำอีแอบท่านก็พูดตรงๆต่อหน้าประชาชนใครเลือกเราก็พัฒนาจังหวัดนั้นก่อนจังหวัดอื่นไว้ทีหลังมันก็เลยเสียโอกาสครับผมกราบเรียนท่านประธานยืนยันในความจริงที่ผมพูดครับท่านประธานครับขอความกรุณาเคลียร์เรื่องสัญญาณไฟก่อนครับเป็นเรื่องความปลอดภัยที่พวกเราซ้อมกันมาครับท่านประธานครับครับเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่มาแจ้งด้วยนะครับท่านประธานครับท่านยังติดใจนะครับผมก็ยังประท้วงตามข้อ69ผมยังไม่ได้วินิจฉัยเลย
สั้นๆครับท่านประธานครับครับเดี๋ยวผมจะคือเป็นความเข้าใจของผู้อภิปรายว่าแต่ละเรื่องเป็นความจริงความเท็จอันนี้เป็นความเข้าใจที่แตกต่างกันได้นะครับแต่ถ้าจะสรุปความแล้วทำให้พรรคการเมืองอื่นในห้องประชุมนี้เสียหายพวกผมก็ต้องลุกขึ้นประท้วงยกตัวอย่างเช่นเรื่องของงบประมาณที่บอกว่างบประมาณปี2567ไม่มีงบประมาณของภาคใต้สมาชิกในห้องประชุมนี้ผมเป็นรองประธานกรรมาธิการงบประมาณก็เห็นงบประมาณลงไปภาคใต้แล้วมันเป็นความจริงอย่างไรจะไม่มีเลยเหรอครับสักบาทที่ไปภาคใต้นั่งกันอยู่นี่ตาปริบๆสสภาคใต้หลายคนนั่งกันได้ยังไงครับถ้าไม่มีงบไปลงบ้านเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นความเข้าใจของท่านสมาชิกแต่ละคนจะเอาเหตุและผลของตนและความเชื่อของตนมานำเสนอต่อสภาเพื่อโน้มน้าวสมาชิกอันนี้ท่านทำได้เป็นสิทธิ์แต่ถ้าท่านจะสรุปความว่าสิ่งที่ท่านพูดทุกอย่างต้องเป็นความจริงแล้วพวกผมมันเป็นคนเลวเนี่ยแล้วพวกผมจะเดินต่อยังไงครับครับท่านประธานกรุณาวินิจฉัยครับครับก็พอแล้วมั้งครับท่านเพราะว่าผมยังไม่ได้วินิจฉัยเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตวินิจฉัยที่ทั้งสองท่านได้ประท้วงนะครับก็ผมเรียนท่านผู้อาวุโสนะครับผมก็ให้เกียรติท่านนะครับว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยประชาชนเป็นผู้ตัดสินนะครับคือสถานการณ์ของบ้านเมืองนะเดี๋ยวนี้มันเร็วครับนะครับประชาชนเขารับทราบทุกเรื่องนะครับว่าอะไรคืออะไรนะครับก็เราก็อยู่ในนี้ก็พูดกันไปแต่ประชาชนนะครับจะเป็นผู้ตัดสินท่านไม่ต้องประท้วงแล้วมั้งครับครับครับขอบคุณครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ